ันนี้ก็ดันฝนตกวันนี้พอดีค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะจริงๆเราเป็นสายแฟชั่นหรือเปล่าคะจริงๆสายแฟชั่นไหมก็ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าพอตอนนี้ก็เหมือนเริ่มมีโอกาสเข้ามาในด้านนี้มากขึ้นมีแบบว่าในใจไหมที่มาวันนี้แบบตั้งใจจะดูแต่จริงๆชอบอาชิสตูดิโออยู่แล้วเป็นแบบแฟนคลับแบบว่า follow Instagram แล้วก็ดูแฟชั่นโชว์เขาตลอดอยู่แล้วแล้วพอแบบรู้ว่าแบบ official ชวนมาก็แบบอุ๊ยดีใจมากแบบโอเค say yes เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยไปหมดอะบางข่าวทำเป็นวันเกิดนั้นแล้วกันอะไรอะคอนเสิร์ตบุฟเฟ่เหรอคะสนุกมากค่ะเดียวเห็นแบบว่าเออมีช็อตสวีทหวานอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไงอะจะถามอะไรอะมันอะมันแหละค่ะว่ามันยังไงว่ามันยังไงน่ารักค่ะก็จริงๆไม่อยากให้มองว่าแบบเอ้ยเปิดตัวหรอวันเกิดพอดีหรืออะไรอย่างงี้จริงๆเราปังก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นจะเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นเหมือนกันค่ะจริงๆต้องไปสัมภาษณ์เขานะว่าทำไมถึงทำอย่างนั้นใช่ค่ะแล้วก็ค่ะก็เป็นงานวันเกิดที่เขาจัดแล้วก็เราก็ไม่รู้ตัวแต่ปังว่าสิ่งที่เขาทำเขาก็อาจจะแบบแค่อยากขอบคุณแบบเออเราแบบซื้อเค้กให้หรืออะไรอย่างเงี้ยโมเมนต์ตอนนั้นความรู้สึกไม่รู้จริงๆว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแบบนั้นมันก็เลยไม่รู้จะตอบยังไงตกใจนะคะตอนที่โดนตกใจคิดมีเรื่องอยู่ในหัวประมาณ100เรื่องแบบตายแล้วทำไงดีคนก็เยอะทำไงดีแบบทำตัวไม่ถูกอ่ะหลังจากภาพที่เราเห็นภาพของปางเป็นยังไงตอนนั้นเราก็คิดในใจว่าแบบตายแล้วมีใครถ่ายไปไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยตายแล้วทำยังไงดีแต่ก็แบบเวลาก็ผ่านไปหลายวันแล้วแล้วก็เพิ่งเห็นว่าเมื่อวานมีคนแชร์เยอะอะไรเงี้ยเพื่อนก็ส่งมาแซวเยอะก็เลยแบบไม่รู้จริงๆว่ารูปมาจากใครมาจากไหนอะไรเงี้ยหรอว่าใครเอาไปลงคนแรกแต่ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ทันแล้วก็แชร์กันไปเยอะแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นอ่ะเนาะแบบก็จะแบบจะตอบว่าแบบไม่จริงค่ะภาพปัดเป่าคงไม่ได้แต่เราจะรู้สึกดีไหมที่เขาแบบเออขอบคุณด้วยวิธีนี้อะไรเงี้ยตกใจอ่ะเพราะว่ามันก็แบบคนอยู่เยอะแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเพื่อนๆกันทั้งนั้นแหละค่ะแต่ว่านั่นแหละมันก็ไม่คิดว่าเขาจะทำมันต้องไปถามเขานะคะว่าทำไมถึงทำอย่างนั้นดูเหมือนการมันเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นจากตอนไหนอะคะในงานอะเป็นงานวันเกิดที่เขาจัดแบบมันมีเพื่อนๆเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็เป็นช่วงเป่าเค้กพอดีแล้วมันก็มีเค้กที่บางซื้อให้เขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นคนถือเองรู้สึกว่าไม่ค่อยจะออกไม่อยากจะออกสื่อเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยทำไมดูปางยังแบบเออคีปแบบสถานะตรงนี้อะไรเงี้ยก็นั่นแหละปังก็อยากมั่นใจเขาเองเราปังก็ไม่อยากให้แบบเหมือนแบบพอเป็นข่าวเยอะๆมันก็แบบกดดันด้วยหมายถึงว่าแบบเออถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้แบบดี 100% อะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออเดี๋ยวมีเรื่องไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นแล้วจริงๆพอเห็นรูปได้คุยกับโต้งไหมคะว่าแบบว่ามันดูแบบมีคนถ่ายรูปได้อะไรอย่างเงี้ยก็คิดอยู่แล้วแหละว่าเดี๋ยวมันต้องมีแต่ว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงอะค่ะมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วมันก็ถูกแชร์ออกมาแล้วแต่ไม่ได้คุยกันใช่ไหมว่าเอ้ยเธอวันหลังอย่าแบบขนาดนี้ไม่ค่ะก็ไม่ได้อะไรปังก็รู้แหละว่าจริงๆแล้วความตั้งใจของเขาคือเขาก็อยากจะขอบคุณเราอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็การกอดการจุ๊บหน้าผากจริงๆเขาก็หมายถึงจะบอกว่ายังไงเออเป็นปกติของเขาจริงๆฟังโอเคไหมคะที่แบบอะไรแบบเนี้ยไม่คือมันคนเยอะไปนิดนึงแล้วมันก็แบบอยู่ในงานไงปังก็ตกใจจริงๆก็ต้องยอมรับปังก็ตกใจแต่ว่าจะไปว่าเขาก็ไม่ได้ไงวันเกิดไงเขาไม่ให้เล่นกันแบบนี้เนาะปังก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเพื่อนแต่ปังหมายว่าเออปังก็คุยกับเขาอยู่แต่แบบเออเขาก็อยากจะขอบคุณแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาก็สไตล์ฝรั่งด้วยแบบฮิปฮอปอะเนาะฝรั่งแล้วแบบนี้ต้องบอกเขาไว้ก่อนไหมคะว่าแบบครั้งหน้าอย่าทำอะไรที่มันแบบไม่แต่เขาก็มีมาถามแหละว่าแบบเป็นอยู่จะเป็นอะไรไหมบอกจะเป็นอะไรล่ะไม่รู้เหมือนกันเนอะไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันค่ะของขวัญด้วยกับรองเท้าค่อนข้างแพงก็เขาก็ให้อะไรเราเยอะอะไรเงี้ยวันเกิดปีนึงก็ครั้งเดียวก็อยากจะให้อะไรตอบแทนนั่นแหละเพราะว่าเขาก็รวมๆแบบขอบคุณเค้กขอบคุณของขวัญขอบคุณที่พาไปดินเนอร์อะไรเงี้ยเขาก็คงดีใจเขาก็อยากจะแสดงออกแต่ว่าคนเยอะไปนิดนึงเห็นเขาชอบไหมคะเขาเป็นคนใส่รองเท้าเยอะเปลี่ยนรองเท้าก่อนก็อยากจะให้อะไรที่เขาได้ใช้จริงๆวันนี้ความมั่นใจในตัวโต้งอะค่ะมันมีมากน้อยยังไงกันแล้วจริงๆอยากจะบอกว่าบางแล้วมาเรื่อยๆเท่าๆเดิมอุตส่าห์รักษาทรงไว้แต่แบบ
มันมีรูปมีอะไรอย่างเงี้ยออกมามันก็เลยเหมือนแบบเอ้ยแบบทำไมไม่เรียกแฟนสักทีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่อยากตอบมันก็เลยบอกว่าให้ไปถามเขานู่นเราไม่กลัวเขาจะเหนื่อยก่อนหรอป้าเพราะมันแบบต้องดูทุกอย่างเหมือนจะโอเคอะไรเงี้ยเขาไม่เหนื่อยหรอกบางก็บอกแล้วว่าบางไม่ได้ไปไหนบางก็บอกว่าอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าเออให้เวลาเขาเขาทำหลายอย่างอ่ะเขาทำงานเยอะแล้วเขาก็ยังเขาก็พูดกับบางเสมอว่าแบบเขายังอยากแบบปรับปรุงให้ดีกว่านี้อะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ 100% สักทีเลยไม่ 100% สักทีหรอคะโอ้ยตอบยากอ่ะมันติดอะไรอยู่มันตอบยากมันเพราะว่ามันอยู่ที่เขาดีกว่าอยากให้เขาพร้อมมากกว่านี้ด้วยหมายถึงว่าในเรื่องความเป็นผู้ใหญ่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังแบบมีความเขาก็ยังอายุน้อยจริงๆแล้วมันก็ยังอายุน้อยหมายถึงว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ยังอยากจะปรับเปลี่ยนอะไรของเขาอ่ะยังความเฟรนลี่กับสาวๆอย่างเงี้ยมีส่วนไหมอ๋อไม่อันนี้ไม่ได้ห่วงไม่ได้ห้ามค่ะเพราะเราก็เฟรนลี่กับผู้ชายเหมือนกันล้อเล่นไม่แบบว่าเราเล่นละครเราอะไรเงี้ยใช่ปังก็ทำงานปังก็เลยเข้าใจจริงต้องมีทวงบ้างไหมคะว่าแบบเออเมื่อไหร่จะยอมรับเมื่อไหร่จะให้เป็นแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่นะคะเพราะว่ารอมันก็รอให้เขาพร้อมไปถามเขาดีกว่าไปเนี่ยทำให้มาต้องมาตอบคำถามเลยเนี่ยแล้วเขาก็รอได้แต่มาต้องก็รอได้เขารอได้ไหมหรอเขารอได้ไปถามเขาได้ไหมว่าเขาจะรอไหมแต่คิดนานนะรอได้แหละไปถามเขาดูสิแต่พอมีแบบนี้เราจะเจอปากก่อน